สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้มีน้องถามมาว่าพี่มาร์คครับถ้าผมอยากจะทำกำไรให้ได้วันละ100เหรียญแต่ผมไม่เคยเทรดมาก่อนเลยจะเป็นไปได้ไหมครับซึ่งอันนี้เป็นคำถามที่น้องถามมาในฝั่งของตลาดไบนารี่นะครับก็อันนี้ผมขอตอบเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าในตลาดไบนารี่เนี่ยเป็นตลาดที่ยากที่สุดในบรรดาทุกตลาดของการเทรดนี้แล้วนะครับแต่ถ้าถามมาในตลาดของ Forex พอมีแววเป็นไปได้อยู่นะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันทำยังไงล่ะพี่มาร์คแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปฟังคำตอบกันฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่หน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคถ้ากดกันแล้วก็มาเรามาฟังคำตอบกันครับสำหรับในโลกของการเทรด Forex มันมีสิ่งที่เรียกว่า EA หรือว่าโปรแกรมเทรดอัตโนมัติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งตัว EA นี้นะครับหลายๆครั้งเนี่ยเขาจะเอาเทคนิคของคนที่เทรดเก่งๆเนี่ยเอามาเขียนเป็นโปรแกรมเทรดอัตโนมัติแล้วก็เอาออกมาขายให้กับพวกเรากันนั่นเองนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราได้ EA ของเทรดเดอร์ที่เทรดเก่งๆคนใดคนนึงมาแล้วเราเอามารันเองแปลว่าเราก็สามารถที่จะเทรดเก่งได้เหมือนกับที่เทรดเดอร์คนนั้นเขาเทรดได้เก่งนั่นเองนะครับใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดเราไม่ต้องเทรดเก่งเลยนะครับเราไปเอาโปรแกรมเทรดอัตโนมัติที่มันถอดแบบการเทรดมาจากเทรดเดอร์เก่งๆคนใดคนนึงแล้วก็เอามารันบนอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ของเราให้มันเทรดแทนเราเท่านี้เราก็สามารถที่จะเทรดเก่งได้เหมือนกับที่เทรดเดอร์เก่งๆเขาเทรดได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ผมขอขึ้นตัวแดงเตือนเอาไว้สักนิดนึงก่อนนะครับว่าไม่ใช่ทุก EA นะครับที่เขาจะถอดแบบมาจากเทรดเดอร์ที่เก่งๆบาง EA เขาก็ถอดแบบมาจากเทคนิคการเทรดเทคนิคใดเทคนิคนึงเฉยๆซึ่งบางทีเทคนิคนั้นอาจจะไม่ใช่เทคนิคที่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นหมายความว่ามันก็มีเหมือนกันที่เป็น EA ที่เราเอามาใช้เทรดแล้วมันสุดท้ายทำกำไรไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเพื่อนๆจะไปเอา EA จากที่ไหนมาเพื่อนๆจะต้องเช็คด้วยนะครับว่าคนที่เขาใช้ EA ก่อนหน้านี้เนี่ยผลงานของเขาเป็นยังไงส่วนใหญ่ทำกำไรได้ไหมหรือส่วนใหญ่ขาดทุนถ้าส่วนใหญ่ขาดทุนเราก็จะได้รู้ว่า EA ตัวไหนเราควรเลี่ยง EA ตัวไหนเราเข้าไปใช้ได้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ต่อมาขึ้นตัวแดงอีกหนึ่งตัวนะครับ EA ส่วนใหญ่ที่มันใช้เทรดและทำกำไรได้ดีส่วนใหญ่แล้วผลตอบแทนต่อปีจะค่อนข้างต่ำนะครับทุกคนหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราใช้เทรดมาเดือนหนึ่งเราอาจจะได้กำไรแค่0.5% หรือ 1% แค่นี้นั่นเองนะครับเพราะว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่เขาทำ EA ขึ้นมาเขาก็อยากจะเซฟผู้ใช้ของเขาด้วยนั่นเองเพราะเขาไม่รู้ว่าคนที่มาซื้อเนี่ยมีความรู้ในการเทรดมามากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะเขียน EA ออกมาให้มันเซฟที่สุดเท่าที่จะเซฟได้เทรดในขนาดความเสี่ยงที่เสี่ยงน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อให้ผู้ใช้หลายๆคนที่ไม่ได้มีความรู้ในการเทรดอะไรมากสามารถใช้ได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องศึกษาอะไรนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เลยขอขึ้นตัวแดงเป็นตัวที่2เอาไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้กำไรวันละ100เหรียญเราอาจจะต้องใช้ทุนเยอะขึ้นมาหน่อยเพื่อที่เราจะได้ให้ตัว EA มันรันแล้วก็ทำกำไรให้เราวันละ100เหรียญได้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะมีคำถามต่อแน่นอนว่าแล้วพี่มาร์คมี EA แนะนำไหมครับคำตอบคือยังไม่มีนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมได้ไปเจอตัวไหนที่มันน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาแนะนำในคลิปต่อๆไปละกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือคำตอบของคำถามนี้นะครับสำหรับน้องที่ถามมานะครับว่าอยากจะทำกำไรวันละ100เหรียญแต่ว่าไม่เคยเทรดมาก่อนเนี่ยทำได้ไหมก็พี่ตอบสั้นๆให้ว่าในBinaryที่เราถามมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นใน Forex ก็ยังพอมีเส้นทางอยู่นั่นเองนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะถามอะไรกันเข้ามาอีกสามารถที่จะคอมเมนต์ถามมาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาถามในเพจก็ได้ถ้าผมตอบอะไรให้ก่อนได้ผมก็จะตอบให้ก่อนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคำถามไหนน่าสนใจผมก็จะหยิบขึ้นมาทำเป็นคลิปตอบคำถามให้เพื่อนๆแบบนี้อีกนะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมกันหน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ